ครับวันนี้มีเป็น Nintendo Switch Lite อีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นสีม่วงแบบนี้นะครับเป็นงานกล่องที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมที่เรียกได้ว่าเราซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรเสริมอีกแล้วนะครับยกเว้นแผ่นเกมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเปล่าเดี๋ยวอุปกรณ์รายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันในคลิปนี้ครับผมเป็นงานกล่องอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่น Switch Lite นะครับสีอะไรเขาเรียกว่าสีอะไรนะผมดูนะครับสีอะไรไม่บอกนะครับสีอะไรอ๋อเป็นสีบลูนะครับตัวนี้สีบลูแล้วก็เป็นโซนของตัวเครื่องจะเป็นฮ่องกงนะครับ HKG ตรงนี้นะครับก็สามารถเล่นออนไลน์อะไรได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีเป็นของแถมนะครับกระเป๋าแอร์โฟมนะครับแบบนี้เป็นรุ่นแข็งนะครับแล้วก็เป็นซิลิโคนเคสใสนะครับอีก1ชิ้นนะครับนี้ก็ให้ไปด้วยนะครับโอเคของแถมก็มีมานี้นะครับแล้วก็จะมีเมมอีกนะครับเมม128กิกนะครับเฉพาะของแถมนี้ก็ไปแล้วครับเกือบพันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับแกะกล่องว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ครบไหมนะครับแกะออกมานะครับลักษณะเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับก็จะมีไส้ในกระดาษนะครับมีเป็นซองพลาสติกของตัวเครื่องนะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์นะครับจะเป็น3ขาเหมือนกับตัวที่ผมขายไปตัวที่แล้วนะครับน่าจะโซนเดียวกันแต่ว่าก็มีตัวนี้ให้นะครับมีตัวแปลงปลั๊กให้นะครับไปด้วยก็แอดัปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอดัปเตอร์แบบ3ขานะครับอันนี้ก็ไม่เทียนให้ดูนะเพราะว่ามันใช้ปกติอยู่แล้วนะครับเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันต่อนะครับตัวเครื่องเป็นสีน้ำเงินออกม่วงๆนะทำไมเรียกว่าสีบูไม่รู้นะครับน่าจะบอกว่าสีม่วงอะไรอย่างนี้นะครับสภาพเครื่องนะครับหน้าจอติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มกระจกนะครับไม่ต้องติดเพิ่มปุ่มขาวสะอาดนะครับมีฝุ่นเล็กน้อยตรงอนาล็อกนะครับด้านขวานะครับด้านบนนะครับนี่ครับ ZR ZL สวยนะครับ RL นะครับช่องตลับเกมนี่ครับก็ด้านหลังนะครับสวยนะครับไม่มีรอยอะไรเลยที่ชัดเจนนะครับเป็นรอยพวกการใช้งานเล็กน้อยนะครับด้านล่างมีซีเรียลช่องชาร์จนะครับช่องลำโพง SD card นะครับ128กิกนะครับแถมไปให้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเปิดดูตัวเครื่องนะครับนี่ครับตัวนี้ผมได้มาแล้วก็รีเซ็ตเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีข้อมูลอะไรที่ตกค้างอยู่นะครับนี่ครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับใช้งานปกติปรับแสงหน้าจอนะครับปกติเลยนะครับนี่ครับการทัชสกรีนลื่นไหลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เซตติ้งนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเชื่อม Wi-Fi ให้ดูให้ดูที่ตัว data management นะครับดูครับว่าสังเกตว่า memory card นะครับจะอยู่ฝั่งขวามือ119 gig อันนี้ format มาจาก128 gig นะครับตัวเครื่อง32 gig นะครับก็จะเหลือ 25.9 นะเพราะว่าจะมีพวกไฟล์ software ของตัวเครื่องอยู่ด้วยนะครับโอเค user ตัวนี้ก็จะตัวนี้ครับเป็น user เปล่าๆนะไม่ได้เชื่อม Nintendo Online หรือว่าอะไรนะก็จะแล้วก็ต้องไปเชื่อมเองนะลิงก์ Nintendo Account นะทีมนะครับก็ปรับได้2สีครับสีดำสีขาวนะส่วนตัวชอบสีดำนะครับบลูทูธนะครับก็ตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธได้แล้วนะครับต่อ Region อะไรพวกนี้ก็สามารถไปเปลี่ยนได้ทีละโอเคเดี๋ยวมาทดสอบที่Wi-Fi นะครับWi-Fi setting นะว่าเชื่อมต่อได้ปกติหรือเปล่านะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับตัว Wi-Fi ของ Nintendo Switch Lite เนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้นะครับหมายถึงว่ามันรับคืนได้ใกล้นะครับเราก็ต้องอาจจะอยู่กับใกล้เราเตอร์หรือว่าอะไรแบ
พวกโทรศัพท์มือถือฮอสปอตอะไรอย่างนี้ให้มันใกล้กว่านี้นิดนึงครับคือเดี๋ยวผมใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับง่ายครับก็ทดสอบการเชื่อม Wi-Fi นะครับง่ายครับก็ successfully นะครับก็คือเชื่อมต่อได้ปกตินะครับนี่อันนี้คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ปกติบางเครื่องมือ2นะครับก็มีปัญหาตรง Wi-Fi เยอะนะครับรุ่น Nintendo Switchไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ชอบมีปัญหาหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทดสอบตัว Wi-Fi เราต้องเชื่อมกับNintendo Account ก่อนนะครับซึ่งก็ให้ไปทดสอบนั่นเองนะครับแต่ว่านี่คือ Wi-Fi เชื่อมได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเซิร์ชหาปกติครับเชื่อมต่อปกติเทสต์คอนเนคชันนะครับให้ดูนะครับ Unit Connection Success นะครับเดี๋ยวเขาจะให้ดูดาวน์โหลดสปีดอัพโหลดสปีดด้วยนะเวลาเราทดสอบตัว Wi-Fi ของ Nintendo Switch นะครับก็ดาวน์โหลดอยู่ที่ 15.9 เมกนะครับอัพโหลดอยู่ที่ 11.1 ก็ประมาณนี้นะวันนี้คือผมนั่งใกล้กับตัวเราเตอร์ค่อนข้างสมควรนะครับก็เชื่อมต่อได้เร็วแล้วก็เชื่อมต่อง่ายนะครับถ้าใครที่เชื่อมต่อช้าก็อาจจะทดสอบไปเดินใกล้ๆนิดนึงนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเพราะไม่มีตลับเกมทดสอบเป็นเครื่องเปล่าๆนะครับเป็นเครื่องเปล่างานเกือบมือหนึ่งเลยนะครับแทบจะไม่มีตำหนิอุปกรณ์ครบนะครับมีเมม128นะครับฟิล์มหน้าจอกระเป๋าแอร์โฟมเคสใสนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบกล่องนะครับก็เครื่องนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ